วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move วิดีโอนี้ผมทำขึ้นเพื่อเป็นการสรรเสริญบูชาแล้วก็แชร์ข้อมูลกระแสตอบรับของภาพยนตร์ซีรีส์ The Witcher ฉบับ Netflix ให้แฟนๆได้รับทราบกันนะครับว่าหลังจากที่หนังเรื่องนี้ถูกปล่อยออกไปแล้วมันได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นบ้างเอาละครับประเด็นแรกที่เอามาแชร์กันก่อนก็คือคะแนนรีวิวสำนักแรกที่เลือกมาก็คือ Rotten Tomato ที่ในฝั่งของ Tomato Meter นั้นให้ระดับคะแนนอยู่ที่ 61% แต่ว่าในฝั่งของผู้ชมนั้นเรียกได้ว่ามากันอย่างล้นหลามที่ 93% กันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าคะแนนค่อนข้างสวนทางกันอยู่พอสมควรเลยคะแนนรีวิวของค่ายต่อมาก็คือ IGN ซึ่งสำนักนี้ได้ให้คะแนนเอาไว้เท่ากับ Rotten Tomato เลยนะครับที่คะแนน 6.5 เต็ม10คะแนนโดยเหตุผลของการตัดคะแนนก็คือความไม่ต่อเนื่องกันของเนื้อเรื่องและก็ภาพรวมทั้งหมดของหนังนั่นเองและคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์สุดท้ายที่ผมเลือกมาก็คือ IMDB ครับซึ่งระดับคะแนนนั้นอยู่ที่ 8.6 เต็ม10คะแนนครับอ้างอิงประจำวันที่4มกราคมปี2020นะโดยที่มาของคะแนนนั้นมาจากการโหวตจากคนดูซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับคะแนนของคนดูจาก Rotten Tomato ด้วยเช่นกันดังนั้นเรื่องของคะแนนรีวิวถ้าอ้างอิงจาก3สำนักรีวิวดังกล่าวเราน่าจะเห็นภาพกว้างๆได้แล้วนะครับว่าทางผู้วิจารณ์ที่มาจากสื่ออาจจะให้คะแนนในระดับกลางๆแต่ฝั่งคนดูเรียกได้ว่าส่วนใหญ่จะเทคะแนนให้ซึ่งมันก็เลยนำไปสู่ข้อมูลต่อไปที่ผมเลือกมาเล่าให้ฟังกันนะครับนั่นก็คือข้อมูลจาก Steam Chart เว็บไซต์นี้จะทำขึ้นเพื่อประเมินผลการเล่นเกมของผู้เล่นในระบบ Steam โดยเฉพาะจำนวนชั่วโมงและก็ปริมาณผู้เล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งผมได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นโดยเฉพาะกราฟสีเขียวที่อยู่ช่องด้านล่างคุณผู้ชมจะสังเกตว่ากราฟมีการไต่ระดับขึ้นในช่วงประมาณหลังวันที่20ธันวาคมซึ่งก็เป็นวันเดียวที่ The Witcher เข้าฉายครับนอกจากนั้นกราฟที่ไต่ระดับล่างอยู่ก่อนหน้านั้นจะแทนตัวเลขจำนวนผู้เล่นต่อวันในระบบสตรีมประมาณ 18,000-20,000 คนทว่าผลกระทบจาก The Witcher ซีรีส์นั้นก็ทำให้ผู้เล่นเกม The Witcher 3นั้นพุ่งขึ้นไปแตะ 100,000 คนต่อวันโดยข้อมูลก่อนหน้านี้นั้นเคยบันทึกเอาไว้ว่ายอดผู้เล่นที่เยอะที่สุดก่อนหน้านั้นอยู่ที่ 90,000 คนต่อวันและเป็นช่วงที่เกมวางจำหน่ายใหม่ๆอีกด้วยดังนั้นเราจะสามารถอนุมานแบบง่ายๆได้เลยว่า The Witcher เวอร์ชันนี้ทำให้ผู้เล่นกลับไปเล่น The Witcher 3 Wild Hunt เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับแถมอาจจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้าไปซื้อเกมนี้เพิ่มด้วยอย่างน้อยก็ 10,000 คนเข้าไปแล้วทั้งที่เกมวางจำหน่ายไปตั้งแต่พฤษภาคมปี2015แต่ว่า CD Projekt Red ก็ยังมีรายได้จากการขายเกมเทพในตำนานของเขาอย่างต่อเนื่องนี่ยังไม่นับผู้เล่นในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับทั้ง Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4หรือว่าผู้เล่นที่ซื้อใน GOG ที่เป็นออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มของบริษัทโดยตรงเอาเลยครับนอกจากยอดขายจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับการจัดอันดับนักเขียนยอดนิยมช่วงก่อนวันปีใหม่ของ Amazon Author Ranking อังเดรเซฟคอลสกี้ผู้เขียนนิยาย The Witcher ทั้งหมดก็ถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นอันดับที่1แซง J.K. Rowling จาก Harry Potter อีกด้วยนะครับทว่าวันที่ผมเข้าไปดูล่าสุดอันดับของทั้ง2นักเขียนนั้นตกมาอยู่ที่7กับที่8ซะแล้วทว่าผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีที่มาจากกระแสความนิยมของ The Witcher ซีรีส์ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนอะไรครับทีนี้ในส่วนตัวผมเองก็ได้รับผลกระทบจากการดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆด้วยเหมือนกันคือจากเดือนที่ผมเคยซื้อ The Witcher 3 Version Play 4 มาเล่นตั้งแต่เกมออกใหม่ๆเอาว่าหลังจากที่ได้ดู The Witcher นะครับตอนนี้ผมก็จัดตัวบันเดิลใน Steam ที่แพ็ครวมทั้ง3ภาคมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนที่ซื้อมันเป็นช่วงลดราคาพอดีถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ400บาทเรียกได้ว่าทนกระแสของหนังไม่ไหวจริงๆถ้าว่านะตอนนี้ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้เปิดไปเล่นเลยนะครับเพราะเกมค้างเยอะมากตั้งใจว่าว่างๆจะหาเวลาไปเล่นให้ได้สักทีนับตั้งแต่ภาคแรกกันไปเลยก็แล้วกันเอาเลยครับและข้อมูลสุดท้ายก็คือภาคต่อไปของซีรีส์ก็ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามีต่อแน่นอนและตัวละครสำคัญบางคนก็ยังกลับมาอีกด้วยส่วนในฝั่งของเกมนั้นทางผู้พัฒนายังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่า The Witcher 4จะมีหรือเปล่าทว่าที่ข่าวมันยังเงียบๆก็คงไม่ต้องเดาครับเพราะว่า CD Projekt Red คงง่วนอยู่กับความพร้อมของ Cyberpunk 2077ที่จะวางจำหน่ายในวันที่16เมษายนนี้นั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งเกมและก็ซีรีส์ไว้ The Move จะมาเล่ากันต่อในภายหลังนะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ